วันนี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานีจันก็พอดีวันนี้ไปช้อปปิ้งมานะคะเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเราก็จะมาลองใช้ตัวนี้แต่งหน้าดูนะคะเป็นตัวนี้ของซิวันนานะคะเป็นซิวันนาเป็นสีเบอร์02นะแล้วก็เป็นสูตรออยฟรีนะคะสูตรออยฟรีก็คือว่ามันจะไม่อุดตันรูขุมขนนะคะก็จะทำให้หน้าไม่เป็นสิวนะจ๊ะเราก็จะมาลองใช้กันดูนะคะนี่มาลองสินค้าใหม่เบอร์02สีนี้สีเนื้อเราจะมาลองก่อนแต่งหน้าเราก็มาใช้ตัวนี้กันหน่อยละกันเซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรฟ้าทลายโจรนะคะก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยค่ะปัญหาสิวช่วยลดรอยแผลเป็นจากสิวนะคะก็ใช้นิดเดียวพอค่ะมันก็จะใสๆแบบนี้นะคะใช้แค่นิดเดียวก็พอค่ะส่วนตัวนี้เป็นสูตรของกานิเย่สูตรซากุระนะคะมันจะผสมสารสกัดจากซากุระแล้วก็สารกันแดดนะคะซึ่งก็ใช้นิดหน่อยนะคะเพื่อกันแดดนะคะเพื่อไม่ให้ UV โอเคนะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็ทานอยู่ค่ะฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรแล้วก็ทานป้องกันโควิดด้วยกระชายขาวนะคะ1แคปซูลนะคะนี่นะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เม็ดเองค่ะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เม็ด1ของอ้วยอันนะคะไม่ใช่สีของเฮอร์เบอร์วันไม่ใช่อ้วยอันเฮอร์เบอร์วันราคาข้างกระปุก300 บาทนะคะแต่ซื้อจริงก็ประมาณ220อะค่ะข้างกระปุกมันจะติดอยู่300แต่ว่าเขาขายกันจริงๆประมาณ220นี่นะคะลดสิวทีนี้เราก็จะมาลองสินค้าใหม่ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเพิ่งซื้อมาเลยค่ะสีสันสดใสแกะกล่องนะคะสวยไหมสวยตัวนี้ซิวันนานะคะมันเขียนว่า powderless liquid for cover oil free ซิวันนา base primer วันนี้นะคะก็จะมาลองเนื่องจากเราเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วนะคะขาวอยู่แล้วก็แต่งเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากอ
เท่าที่ดูนะแบบเอวสีอ่ะเอวสีสีสวยนะคะสี02เนี่ยถ้า01มันสำหรับพวกขาวอมชมพู02สำหรับคนผิวขาวเหลืองค่ะซึ่งเอกก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะสีครีมรองพื้นมันน่ะมันจะเป็นเบสสีออกเหลืองๆเนียนๆน่ะสีนวลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีนวลๆหน่อยอ่ะมันก็เฮ้ยมันก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นป่ะมันก็สวยนะเว้ยนี่สวยเว้ยมันก็ไม่ได้พอดีเราก็ไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้านานแล้วเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จนะคะอาบน้ำสระผมเสร็จก็แต่งหน้าก็พออาบน้ำสระผมเสร็จก็แต่งหน้าทำคลิปพอดีว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องเราตัวเราแล้วก็หลายๆคนอ่ะจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่ออะไรกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันโรคโควิดทีนี้ก็บริเวณเปลือกตานะคะเราก็เนี่ยบริเวณเปลือกตาเนี่ยเราก็เอาพับกดนะคะให้สีมันเกลี่ยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงอายแชโดว์ซึ่งวันนี้เราจะมาลองสินค้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่นี่นะคะลองเราจะมาลองสินค้าที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่เราก็จะมีคู่กันนะคะสำหรับเขียนตาเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะเอ๋ซื้อมาค่อนข้างเยอะค่ะเอ๋ซื้อคู่กันสำหรับเขียนตาเนี่ยมาประมาณ10อันเลยนะคะเยอะมากก็เราสามารถเลือกใช้ได้ตามใจตามเจตเขาเรียกว่าเราสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้ตามเจตจำนงอิสระเลือกใช้สีอะไรก็ได้ตามเจตจำนงอิสระแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะคะก็ใช้เขียนคิ้วอะค่ะก็ใช้เขียนคิ้วตรงนี้แหละจริงๆอะใช้เป็นแบบนี้มันจะแน่นมากกว่าใช้เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะใช้แบบเป็นตลับตลับอะอยู่ไหนวะแบบตลับตลับแต่ว่าตัวยี่ห้อเนี้ยอันนี้คือเอซื้อเคยซื้อตัวนี้ใช้มานะคะมันก็จะแถมเบสให้เหมือนกันตัวนี้มันก็จะแถมให้เหมือนกันนี่มันแถมให้ดีนะมีทาแก้มแล้วก็ทาตาโอเคเลยแหละมันก็แถมมาให้เราเหมือนกันมีความรู้สึกว่าขนคิ้วมันขึ้นเนี่ยมันดูรกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นPro Artist Liquid Concealer Concealer ปกติคอนซีลเลอร์มันจะมีอยู่สองสีอ่ะสีเขียวอ่อนกับสีแดงคอนซีลเลอร์ที่ใช้ทาใต้ตามันจะใช้เป็นพวกสีแดงแต่ถ้าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ปกปิดพวกรอยแผลเป็นรอยสิวจะเป็นสีเขียวอ่อนคอนซีลเลอร์นะมันจะมีอยู่สองสีสีแดงสาเหตุที่เขาใช้คอนซีลเลอร์อะประมาณสีเขียวอ่อนกับสีแดงก็เพราะว่า
ตัวแผลเป็นอ่ะมันจะมีลักษณะสีค้ำอยู่แล้วถ้าเราเอาสีอย่างเงี้ยไปโปะถ้าเราใช้สีขาวโปะสีเหลืองโปะมันจะทำให้เป็นเทาคือมันเป็นหลักการผสมของแม่สีอ่ะรอยแผลเป็นมีสีดำเอาสีเหลืองเติมเอาสีเนื้อเติมหรือว่าเอาคอนซีลเลอร์สีขาวสมมุติว่าตรงนี้เป็นแผลเป็นสีดำใช่ไหมเราใช้คอนซีลเลอร์สีขาวโปะไปปุ๊บเนี้ยตัวสีอ่ะมันจะทำให้ตรงแผลเป็นเนี้ยมันกลายเป็นเทาแทนก็เลยส่วนใหญ่พวกคอนซีลเลอร์ที่ใช้ทาใต้ตาเพื่อกบเกลื่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพวกสีเขียวอ่อนหรือไม่ก็สีอย่างนี้ไปเลยสีจะแบบแดงๆอะค่ะหาไม่เจออยู่ไหนวะช่วงนี้ก็พอดีมีเมนอยู่ช่วงนี้ก็เลยขี้เกียจใส่กางเกงใส่เสื้ออย่างเดียวกับกางเกงในทีนี้ก็เกลี่ยซะหน่อยนะตัวนี้เราก็เพิ่งซื้อมานะเอ๋ก็ว่ามันใช้ดีนะยี่ห้อเนี่ยฮัสยาเนี่ยคืออันเนี้ยซื้อมาใช้ดีทีเนี้ยเราก็เลยซื้อมาอีกโทนสีหนึ่งอันนี้ม่วงเขียวอันนี้เป็นโทนออกแนว Princess วิบวับก็คือก็ถ้าให้พูดตามหลักนะเราก็ต้องไอ้พูดตามหลักเราก็ต้องแต่งตาก่อนก็กันออกซะหน่อยนะคะนี่นะคะใช้กันแค่เฉพาะด้านล่างนะด้านบนไม่ต้องไปยุ่งกับมันด้านบนมันได้รูปอยู่แล้วกันเฉพาะไอ้ที่มันลกๆอ่ะทีนี้เราก็นี่นะมันจะเป็นสีโทนเนี้ยเอาตัวนี้ไหนดีเอาสีชมพูเลยเริ่มด้วยการสีชมพูปาดไปเลยนะคะปาดไปเลยนี่นะคะเริ่มแบบนี้เลยนะแล้วก็อีกสีหนึ่งเอาเป็นสีม่วง
แล้วก็เรามาใช้แปรงของมันดูนะเนี่ยมันเป็นแปรงของมันเราจะมาใช้สีน้ำตาลนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้แปรงขนาดใหญ่ตัวไหนตัวนี้นะนี่นะทำแบบนี้นะเนี่ยผสมสีกันเลยเห็นไหมส่วนตัวแปรงที่มันให้มามันจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่เราก็ใช้ตัวหัวเล็กเนี่ยนะจุ่มลงไปเลยค่ะอันที่มันให้มาเนี่ยจุ่มลงไปเลยนะจุ่มลงไปเลยทาขอบตาบนใช้สีเนี้ยใช้สีที่สีที่เข้มที่สุดใช้สีเนี้ยใช้สีที่เข้มที่สุดทาขอบตาบนส่วนแก้มค่อยปัดทีหลังส่วนที่มันเลอะเลอะอะไรแบบเนี้ยก็ปัดออกให้ทีนี้เราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะสีที่มันให้มาเนี่ยไม่สวยแจ๊ดไปไม่สวยสีที่มันให้มาเนี่ยมันแจ๊ดไปไม่สวยปัดแค่นิดเดียวพอเนี่ยมันสีมันแจ๊ดมากเนี่ยก็ทำอย่างนี้นะคะสีมันแจ๊ดเกินไปก็ทำเป็นแบบนี้แทนเพราะว่าถ้าปัดไปเลยมันจะเป็นปื้ดคือสีมันแบบดูแบบอะไรก็ไม่รู้ส่วนตัวเนี้ยมันเป็นแป้งที่ใช้สำหรับแป้งเทิร์นนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้แป้งของมันเฉพาะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแป้งหัวดอกบัวเราก็จะใช้กับแป้งของสีจันนะคะก็จะใช้ของสีจันนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแป้งสีจันก็ปัดไปเลยนะคะปัดไปเลยก็พอดีมีเมนอยู่อ่ะเวลานอนก็ต้องใช้ผ้าห่มอ่ะผ้าห่มบางๆอ่ะรองสักสองชั้นไม่งั้นอ่ะเมนมันจะเลอะเข้าเตียงแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเตียงมันเลอะประจำเดือนมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเตียงเลอะประจำเดือนก็ต้องใช้เป็นพวกแอลกอฮอล์อ่ะแอลกอฮอล์อ่ะเช็ดเอาผ้ารองดีกว่าก็เราก็จะมาใช้เขียนขอบตานี่นะคะ
มันก็ทำให้ตาดูดูแบ๊วขึ้นน่ะดูโตดูแบ๊วทีนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะทาเอาสีเหลืองค่ะทาโหนกคิ้วแล้วก็ไลท์ดั้งได้บางส่วนเนี่ยค่ะส่วนแป้งสำหรับแป้งเทินเนี่ยก็ใช้เกี่ยได้เพราะหัวมันจะแบบเนี่ยมันก็ใช้เกี่ยเนี่ยค่ะสีที่มันให้มาไม่สวยเท่าไหร่บอกได้เลยว่าไม่สวยทีนี้เราก็ทาปากกันก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นี่นะคะโอ้ลืมเรายังไม่ได้ทำอะไรกับใต้ตาเลยนี่เนาะใช่ไหมทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะแตะไปเลยค่ะสีม่วงทาใต้ตาไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีม่วงแล้วเพิ่มความขาววอกก็ทาคอนะคะ